สวัสดีครับพบกับผมเน็กไรเดอร์นะฮะวันนี้ผมจะไปใส่ตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้คืออกสนามนะครับงานแฮนด์เมดของลูกศิษย์ช่างยนต์ผมเองนะฮะใครที่สนใจนะครับพรีออเดอร์ได้นะฮะชุดนี้ราคามิตรภาพนะครับงานเนียนนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนนะฮะให้ความโดดเด่นสวยงามนะมีคณะทำงานนะโอเคนะครับผมจะนำทุกท่านไปดูวิธีการใส่นะว่ามันจะใส่ยังไงตัวนี้เขาเรียกว่าอกสนามอกแต่งนะครับอกเสริมอกสนามนะครับก็ให้ความสปอร์ตขึ้นนะครับสวยงามนะครับเพราะว่าดูเผินๆเหมือนคล้ายๆกับของ BMW ฮะแต่จะเป็น Honda Motorsport นะเป็นงานแฮนด์เมดของเด็กนักเรียนช่างยนต์ทั้งหมดเลยนะครับที่ทำขึ้นมาสนใจพรีออเดอร์ได้ครับติดต่ออินบ็อกซ์อีเมลผมเลยนะครับ wow. โอเคครับไปดูกันโอเคนะครับคืออกสนามมันจะต่อออกจากตรงไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆมันจะมีครับข้อเท้า2ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการเอาอกมาประกอบนะครับส่วนฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งขวามันก็จะเป็นนี่ครับฝั่งขวามันจะได้คลายข้อเท้าตัวนี้แล้วก็สกรูตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะประกอบโอเคนะฮะเราจะให้ลูกศิษย์ทำการประกอบนักเรียนตอนแรกนะฮะก็จะใช้กุญแจ L นะครับใส่โบเท้าๆ L ใส่แน่นๆแล้วไปกดโอเคเอ้ยไม่ขันไม่แน่นเลยวะใส่น็อตออกนะฮะน็อตออกทั้ง2ตัวไหมครับได้ครับเอาทั้ง2ตัวโอเคโอเคแค่นี้ก็ได้นะแล้วค่อยสไลด์ขอคือจะเป็นน็อต6เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆของทางเท้าโอ้ของนี่ละเดี๋ยวเราใส่ทีละฝั่งแล้วก็คลายตัวนี้ออกเรียนวิ่งขึ้นไปเอาเอฟเฟกต์ทายมาหน่อยสายลับนะสายลับมา1เส้นนะคลายเนาะเฟลลิ่งตัวอกล่างของรถทองนะครับเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไปเลยนะได้ถอดไหมครับพอลองมาเลยโอเคครับเมื่อเราหดออกแล้วนะครับก็ประกอบชุดอกสนามหรืออกเสริมเข้าไปนะฮะเสริมเข้าไปแล้วน็อตออกก่อนแล้วน็อตออกออกก่อนนะโอเคเดี๋ยวสุดไปใส่เข้าไปลงอีกดูดูเห็นไหมเข้าเลยยังดูยังอยู่
สมรายการเขาจะใช้เป็นประแจหัวหกเหลี่ยมแต่มันจะเป็นประแจท้องนะฮะขันท้องเพื่อที่จะให้มันแน่นตามสเปคโรงงานนะฮะคลิปขับรถนะครับแล้วก็สอนก็หายคลิปนักเรียนนี่แหละลงขั้นตอนต่อไปคือเราจะร้อยคลิปเป็นไฮนะครับในการก้มเองก้มรัดเพื่อนอีกฝั่งลงในก้มลงก้มง่ายไหมครับก้มยากก็ให้ตัวเล็กไปก้มเพื่อเราจะสอดจากข้างในลงมาไม่ข้างบนสอดจากข้างบนลงมาเพื่อตัวปุ๊บด้านบนมันจะอยู่มันจะมี2รูข้างบนตรงนี้ไงเศษเก่าไหมเศษนั้นเก่าเพื่อนสอดลงไปแล้วก็ร้อยขึ้นมาจะร้อยขึ้นไหมครับต้องรูดแน่นๆนะไม่งั้นมันจะสั่นก็ไปโดนโซ่งานโอเคมากเลยสอดเลยสอดแล้วรูดสอดยังฮะสอดแล้วยังต่อเท่ากันแล้วใช่ไหมรูดแล้วก็เอาฮิ้วไว้นั่นแหละแล้วอาจารย์ตัดเองโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่แน่เลยเห็นไหมนะดึงอีกได้ไหมดึงอีกได้ไหมนะเอาเล็บจิกแล้วรูดขึ้นเกินไปอ่ะห่างขนาดนี้อ่ะนักเรียนลองขึ้นค่อมขึ้นค่อมครับโรเตทขาตั้งขึ้นนะฮะกำเบรกขาขวาตั้งโรตรงเตะขาตั้ง
ปึ๊บนี่ครับเพื่อนๆมันจะติดขาตั้งนิดหนึ่งนะแล้วก็ติดขาตั้งลงติดขาตั้งลงโอเคได้อยู่เนาะโอเคครับนะครับเพื่อนๆให้ความสวยงามมากเลยนะโอเคฮะทีมช่างของอาจารย์เนวินสนามครับโอเคครับสำหรับวันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ